welcome welcome ครับ welcome 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 ทุกคนครับ welcome ทุกคนอ่ะเข้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอคนใหม่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มกันฮะตกใจสิ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 เพราะว่าไม่เคยไลฟ์เลยไม่ได้ไลฟ์มาแบบนานมากๆโอ้โหโอ้โหมีแต่คนเข้าเรื่องโอ้โหทุกคนแบบแอคทีฟโซเชียลมากตอนเวลา 3:30 นะครับโอเคเดี๋ยวอีกสัก 2-3 นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยกันหนับแบบหนาก็คือไปถ่ายหนังมานะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ขยี้หัวแล้วก็ออกมาเลยคุณเบลสุพลแอคทีฟมากเลยนะครับคุณเบลสุพลคอมเมนต์ไม่หยุดเลยเหมือนนัดกันกินเงาะครับเงาะแช่แข็งแช่ช่องฟรีซครับเป็นพี่ออสเป็นคนแกะไว้ให้ครับโอเคน่าจะประมาณนี้เราเริ่มเลยกันก็แน่นอนว่าพอเรามีวาระการไลฟ์กันมันคงไม่ได้แบบเฮ้ยอยู่ดีจะเกิดการไลฟ์ขึ้นแบบด้วยแบบอะไรขนาดนั้นคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแบบมีอเจนดาอะไรมาคุยหรือเปล่ามีสิครับเพราะว่าพรุ่งนี้คือวันเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตนะครับผมบิลกิ้นเทมเพิลนะครับเป็นวันแรกก็คือก็เลยจะมาพูดคุยกันสักหน่อยเล่าเรื่องราวแล้วก็มีแบบอธิบายอะไรสักเล็กน้อยนะจริงๆแล้วก็ทำไมคนแบบไม่ค่อยเห็นไลฟ์ที่บ้านนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าต้องไลฟ์ประมาณไม่นานนี้เลยเพราะทีแรกเขาจะให้อัดคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่บอกพี่เบลเฮ้ยอัดคลิปอะไรมันจะคุยกันทั้งทีก็ต้องมาคุยกันแบบคุยกันอย่างนี้เล่าให้ฟังกันอย่างนี้จะได้แบบเข้าใจอธิบายเอาวจนะภาษานะจะมาแบบเฮ้ยอัดคลิปแบบสั้นๆอะไรอย่างนี้ก็ไหนๆไหนๆแล้วก็มาพูดคุยกันซะหน่อยโอเคครับผมก็พูดถึงคอนเสิร์ตนะครับ Bilkin Temple ก็จะเปิดขายบัตรพรุ่งนี้แล้วนะครับ10โมงทาง The Concert นะครับก็เล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะเรื่องคอนเซปต์ของคำว่า Temple นะบางคนอาจจะถามว่าเทมโปเนี่ยทำไมที่มามันคืออะไรความหมายมันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็มีวิดีโอที่ปล่อยไปแล้วทาง Bilkin Entertainment นะก็ไปดูกันได้แต่จะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วเทมโปเนี่ยมันคือจังหวะนะหมายถึงว่าเพลงที่มันมีเทมโปช้าเทมโปเร็วอะไรเงี้ยมันคือเหมือนจังหวะของแต่ละเพลงที่มันมีความช้าความเร็วไม่เหมือนกันซึ่งดับเบิ้ลมีนิ่งของมันก็คือตัวตนหมายถึงว่าเพลงช้าเพลงเร็วตัวตนแบบไหนอะไรยังไงมันก็มีลักษณะหรือว่ามีความเฉพาะตัวที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเหมือนกับว่า Bilkin Temple ก็คือเทมโปของผมว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าในชีวิตของเราทุกคนเราก็ล้วนมีช่วงชีวิตที่มันอาจจะเดินเร็วเดินช้ามีอารมณ์อะไรที่มันแตกต่างหลากหลายออกไปนะสนุกสนานเศร้าดีใจเป็นแบบเป็นช่วงโมเมนต์ที่เหมือนเป็นช่วงเวลาสำคัญในแต่ละช่วงเวลาของเราละกันจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันเล่าเป็นคอนเสิร์ตที่จะเล่าตัวตนของผมผ่านเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็สิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมเป็นและสิ่งที่มันทำให้ผมเดินทางมาถึงทุกวันนี้อย่างนี้ละกันนี่คือคอนเซปต์ของเทมโปมีช่วงชีวิตที่ไม่เคยเดินเลยไหมจากคุณดอฟแท็บก็มีบ้างครับตอนเด็กก็ไม่ได้เดินเลยก็นอนอย่างเดียวจนเราเริ่มเดินได้เราก็ถึงจะเริ่มเดินนะฮะโอเคเรามาที่ความพิเศษของคอนเสิร์ต
ของคอนเสิร์ตนี้หน่อยแล้วกันเนาะขออนุญาตขยับนิดนึงก็สำหรับความพิเศษนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเพลงที่ทุกคนรู้สึกว่าอยากจะฟังหรือว่าไม่ได้ฟังนานอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะได้ฟังหมดนะรวมถึงเพลงที่ไม่เคยฟังก็น่าจะมีให้ฟังน่าจะมีเพลงใหม่ๆที่ไม่เคยร้องอันนี้แน่นอนหรือแม้กระทั่งเพลงเก่าๆที่ไม่ได้ร้องนานแล้วหรือว่าเพลงเดิมๆที่ถูกมา arrange แบบใหม่หรือว่ามาทำให้มันประกอบกันกับแสงสีเสียงหรือการร้อยเรียงโชว์ทั้งหมดของคอนเสิร์ตเนี้ยตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยมันก็จะถูกคิดมาเสริมคอนเซปต์ของเทมโปนะครับผมก็อาจจะมีอย่างที่บอกนะมันมีทั้งเทมโปช้าเทมโปเร็วนะเทมโปช้าอาจจะคนอาจจะแบบเคยฟังเคยอะไรแต่ว่ามันอาจจะมีมูฟเมนต์อะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นไปสำหรับคอนเสิร์ตนี้อ่านคอมเมนต์แล้วไม่ค่อยมีอะไรที่แบบจริงจังเท่าไหร่ครับคุณเบลสุพลดูจะแบบพูดเล่นพูดอะไรไปนะก็อาจจะมีแบบการออกสเต็ปมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าการแบบเรียกว่ามาชัวร์ขึ้นแล้วกันในเชิงการเป็นศิลปินหมายว่าเราก็อาจจะต้องพัฒนาทั้งในพาร์ทของการร้องมูฟเมนต์หรือว่าการสื่อสารอะไรต่างๆทั้งหมดให้มันมากขึ้นนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วคอนเสิร์ตก็มีทั้งหมด2รอบนะตอนแรกประกาศว่ามีแค่วันที่4แต่ว่าสุดท้ายเราก็เพิ่มรอบวันที่5อย่างที่บอกไปว่าผมรู้สึกว่า1รอบมันก็กำกำกึ่งๆเพราะว่าแบบแชร์กันแบบตามตรงนะคือหมายความว่าจริงๆเราก็มีการทำรีเสิร์ชอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็อยู่ประมาณรอบนิดๆอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเกิดการรีเซลบัตรหรือว่าคนที่แบบอยากมาไม่ได้มาอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบโอ้คุณใหม่ดาวิกาเดี๋ยวส่งบัตรไปให้นะครับแล้วเราก็แบบอยากให้ทุกคนแบบไปจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเปิด2รอบไปด้วยกันสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่เต็มอย่างน้อยเราก็ยังรู้สึกว่าคนที่อยากมาทุกคนก็ได้มาจริงๆก็ตอบโจทย์จุดประสงค์แล้วก็สิ่งนี้มันสำคัญกว่าสำหรับผมนะตราบใดที่เราแบบไม่เข้าเนื้อก็ถือว่าโอเคเน้นทำงานเอาแพชชั่นนะฮะแล้วก็ทั้ง2รอบก็คิดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันไหมในเชิงโชว์เนี่ยจริงๆยังไม่ค่อยอยากสปอยว่ามันจะมีรายละเอียดยังไงที่มันจะเหมือนหรือจะต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆโชว์2รอบมันก็จะมีรายละเอียดหรือว่าอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วยังไงก็ถ้าใครมาได้ทั้ง2รอบก็อยากให้มาทั้ง2รอบนะครับก็จริงๆคอนเสิร์ตนี้ก่อนที่จะมาดำเนินมาถึงการที่เราจะถึงจุดที่เราจัดคอนเสิร์ตได้จริงๆมันก็ผ่านอะไรหลายอย่างมาเนาะตั้งแต่ตอนที่เราเปิดบริษัท Bukin Entertainment มาแล้วก็เริ่มปล่อยเพลงแบบมันก็เป็นอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนทำอะไรไม่รู้มาก่อนจนวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่เราจัดคอนเสิร์ตได้ตั้งแต่เพลงแรกชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะตอนนั้นก็แบบโหลุ้นกันมากทุกคนแบบตื่นเต้นจนปล่อยเพลงจนมันก็ทำให้เรามีโอกาสได้ปล่อยเพลงที่2กลับมาคบกันเถอะตอนนั้นก็ลุ้นมากไป3 Mr. Everything ก็ได้อีกก๊อกนึง4ก็คือเพลงยิ้มทั้งน้ำตาอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งจะมาจบการเดินทางที่สวยงามไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นการปิด EP นะครับผม Love Apprentice ก่อนที่เราจะลีดเข้าสู่คอนเสิร์ตBukin Temple นะก็จริงๆเนื้อความก็มีประมาณนี้แหละนอกนั้นก็เป็นการแบบเฮ้ยแบบอินเทอร์แอคกันมากกว่านะใครมีอะไรก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะถ้าอันไหนตอบได้ก็จะตอบอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็คงไม่ตอบเพราะว่าตอบไม่ได้ไงถ้าตอบได้ก็ตอบไปแล้วนะฮะย้ำอีกทีนะครับวันที่1สิงหาก็คือพรุ่งนี้นะ10โมงทาง The Concert นะครับแล้วก็สำหรับบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับมีรอบเดียวคือวันที่5สามารถซื้อได้ไม่จำกัดเลยหมายความว่าซื้อไปได้จนถึงวันที่แสดงหมายถึงว่าวันที่5 6โมงเย็นก็คือถ้าก่อน6โมงเย็นวันที่5ก็ตามสบายไม่มีจำกัดคือคนเดียวสมมตินั่งอยู่คนเดียวอยากจะเปิดสัก4จอซื้อสัก4ใบก็ได้นะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรวมตัวกันทั้ง10 20คนมา
ไลฟ์ดูพร้อมกันก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีแบบข้อจำกัดอะไรแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนได้บัตรที่อยากได้นะครับแล้วก็ขอให้ทำได้อะไรที่อยากได้นะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะเดี๋ยวขอดูลิสต์ตอนนี้มีใครดูผมอยู่บ้างเนี่ยมีพี่มายนะฮะมีคุณบีนิชพัฒน์คุณไทยรับทองนะครับคุณจูเนียร์ปนชัยนะครับคุณเบลสุพลนะครับผมคุณท็อปแท็บคุณท็อปแท็บนภัสโชคจินดาชัยนะครับผมมีคุณเปาคุณเปาคุณเปาเป็นผู้จัดการของคุณโอบนะครับมีน้องขนมจีนจากมิกฟรุตนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายมากมายเนาะที่อยู่ตรงนี้อ่ะมีอะไรก็ลองยิงๆกันเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะพยายามตอบแล้วกันนะจ๊ะคุณเตตะวันก็เข้ามาด้วยเหรอเนี่ยคุณเตตะวันสวัสดีครับคุณเตตะวันคุณเตตะวันสนใจเข้ามาพูดคุยกันสักหน่อยมั้ยฮะนะคุณเตตะวันรบกวนรีเควสเข้ามาสักนิดหนึ่งนะฮะอยู่วันนี้ยังอยู่หรือเปล่าคุณเตตะวันยังอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วพูดคนเดียวนี่มันก็เหงาเหมือนกันนะมันก็ไม่รู้อ้าวครูวินครูวินก็เข้ามาแล้วครูวินก็มาด้วยนะครับครูวินมาแน่นอนแล้วก็น่าจะร่วมสนุกสนานอยู่ในนี้นะฮะคุณเตตะวันยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยคุณเตตะวันซื้อบัตรได้ที่ The Concert นะครับซื้อบัตรได้ที่ The Concert นะมีอะไรเอ่ยให้คุณแม่ผมก็ดูอยู่ด้วยนะครับจริงๆห้องอยู่ใกล้ๆนี้ก็ยังดูอยู่นะเมื่อกี้ฝากเอกสารมาด้วยนี่ผมพยายามจะดึงคุณเบลสุพลเข้ามาในไลฟ์นี้ไม่รู้ว่าเขาจะยอมกดเข้ามาหรือเปล่าหรือที่บอกให้ผมพูดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนแล้วตอนนี้เริ่มแบบโอ้โหอ้าวโอ้โหคุณเบลสุพลสวัสดีผมว่าผมบายบายก่อนดีกว่าครับผมไม่เหมาะที่จะไปคุณอยู่ที่ไหนไหนเนี่ยอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับคุณต้นหนเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอน้องคุณเพิ่งจากกันเหรอครับเหรอครับครับดีครับดีครับไม่พร้อมออกสื่อบ้างเลยครับตอนนี้พี่เบลเดี๋ยวรอดเดี๋ยวครับผมออกครึ่งหน้าไหมครับคุณเบลทำไมหน้าคุณผมไปตากแดดมาโอเคแล้วไปแล้วรอพี่เตตะวันเหนือไหมใครที่เราจะชวนเข้ามาในห้องนี้มาช่วยกันคุยกันได้ไหมเนี่ยคุณเบลสุพลแบบอินเทอร์เน็ตเฮ้ยแล้วเวลามันออกไงวะพี่เตตะวันผมชวนพี่ชายสุธิรักของผมกันโอ้โหคุณเบลสุพลออกไปละไหนๆก็ไหนๆละอะจุดติดละชวนเลยแล้วกันนี่พี่ชายสุธิรักนับวันผมคุณท็อปแท็บเฮ้ยคุณท็อปแท็บเป็นไงบ้าง What's up brother What's up bro How are youI'm good, brother. เมื่อกี้วันนี้ทำอะไรวันนี้ผมไปถ่ายละครมาครับเหรอใช่วันนี้กินออกกองปะออกกองมันเหมือนกันนะครับอ๋อพี่ท็อปนี่พรุ่งนี้จะเปิดขายบัตรแล้วเนี่ยพรุ่งนี้กูต้องกดให้ได้10โมงกูจะตื่นขึ้นมาโอเคปะกดบัตรนั่นแหละกด
ไปไม่ถูกเลยแต่ว่าคือล่าสุดเนี่ยกูเพิ่งพยายามที่จะกดบัตรคอนของคุณนนทนนก็พลาดไปพี่นนของพี่นนเขาในเวลารวดเร็วเลยเพราะว่าดีมานด์สูงมากใช่บัตรนนหมดเร็วมากนะครับแล้วก็แต่กูว่าบัตรมึงก็น่าจะหมดเร็วพอกันเพราะฉะนั้นกูต้องตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่เราจะพูดอีกทีบัตรพี่นนท์เนี่ยเขาหมดเร็วมากบัตรของผมอ่ะไม่ต้องรีบมากเพราะว่ามันน่าจะเหลือโอ้ยไม่เหลือหรอกกินคือกินเอางี้ของกินเนี่ยมีหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งสองรอบหมื่นหนึ่งสองหมื่นหมื่นหนึ่งสองไม่ดิมันมีเอางี้มันมีราคาไหนบ้างมีราคา10,000หนึ่งหมื่นแล้วก็ลงมาเป็น6,000แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อย5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 แล้วก็จบที่ 2,500 ครับแต่ว่าจริงๆแล้วโอ้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมขายแพงจังเลยบัตรหมื่นจริงๆแล้วบัตรหมื่นน่ะมันมีนิดเดียวเองครับมีแค่แบบหลัก100นิดมันไม่ถึงแบบไม่ถึง400ด้วยซ้ํามันน้อยมากมันมีแค่แบบไม่กี่ร้อยอ่ะ300ใบคือแต่ละราคาเนี่ยมันก็จะมีเบเนฟิตที่แตกต่างกันไปครับบัตรหมื่นนี่คือเหมือนทำสนุกมากกว่าที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีเบเนฟิตมีอะไรจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่มีก็ได้หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราเริ่มตั้งแต่ 6,000 ก็ได้แต่ว่าอันนี้เราแค่รู้สึกว่าอยากจะเป็นบัตรคืนกำไรอยากจะให้แบบมีแบบ value อะไรคืนให้กับทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทำเท่าที่เราทำไหวไงเพราะว่าพอมัน2รอบปุ๊บใช่มั้ยแล้วก็ผมต้องมาทำเบเนฟิตต่อเลยอีกวันนึงผมก็ต้องพักเพื่อที่จะมาเตรียมขึ้นอีกวันนึงก็เลยนิดหน่อยแต่ก็จริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วบัตรหมื่นน่ะก็อย่าแบบอยากให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าแบบบัตรมันแพงมันแบบมันมีนิดเดียวเองแล้วว่าด้วยมูลค่ามันเราก็เต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบขึ้นกำไรมากกว่าใช่แต่ผมว่าคนซื้อบัตรหมื่นไปนะก็เราก็ต้องแบบ selective นิดนึงน่าจะคุ้มนะเพราะว่าเหมือนกับว่าจะได้ไปมีอะไรบ้างนะที่เพิ่มขึ้นมาจาก 6,000 เราประกาศไปยังอ่ะผมประกาศไปยังน่าจะบอกแล้วนะน่าจะกูเห็นเหมือนตารางเหมือนเห็นตารางอยู่แต่ว่าไม่จำไม่ได้ว่าเป็นยังไงนั่นแหละก็ถ้าเป็นประกาศไว้ยังไงก็คือตามนั้นแหละเอางี้เริ่มกี่โมง10โมงของพรุ่งนี้10โมงเริ่มโชว์แบบวันที่4วันที่5ก็เย็นๆแหละนี่เย็นๆค่ำๆอ่ะเย็นๆค่ำๆก็ลากยาวไปเลย3ชั่วโมงถึงไหมเฉียดๆนะเออกูเฉียดๆน่าจะมีนะแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหยาว6ชั่วโมงเหมือนกับ Mia S นั้นก็ไม่ไหวนะอันนั้นก็ยาวไปหน่อยนึงเพราะว่ามีคนเดียวอันนั้นเขามีหลายศิลปินไงใช่ก็คืออ่ะโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดนี่พี่เบลบอกมีถ่ายรูป1ต่อ1เอออ่าอ่ะเดี๋ยวแชร์แล้วกันจริงๆแล้วหมายถึงว่าโชว์เนี้ยมันประกอบไปด้วยหลายๆอย่างมากแล้วก็ความยาวก็ค่อนข้างยาวเต็มที่นะร้องก็คอแหกแตกแตนอ่ะเต็มที่อ่ะเอาให้แบบหมดพลังคอแหกแตกแตนกูชอบคำนี้วะคอแหกแตกแตนเลยคือแบบเราก็เต็มที่อ่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามจะหาเพลงที่มันเล่าตัวตนของเราด้วยเพลงที่มันเป็นอินสปิเรชันด้วยเพลงที่เราพยายามเดี๋ยวก่อนขึ้นคอนก็คิดว่าต้องมีเพลงใหม่อีกอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็แสดงว่ามีเพลงหนึ่งที่กิ้งคิดจะออกก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตก่อนพฤศจิกนี้ก็คือภายในเดือนของเดือนนี้จะมีอยากมีครับก็พยายามทำอยู่เพราะจริงๆแล้วมันก็หายากนะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วผมจะขึ้นฟูลอัลบั้มแล้วใช่ไหมหลังจากที่ทำ EP ไปฟูลอัลบั้มเนี่ยก็เริ่มขึ้นเพลงเยอะแล้วอ่ะ 7-8 เพลงแต่ว่ามันยังไม่ได้เพลงที่แบบถูกใจอ่ะจะขึ้นมาเป็นเพลง1อ่ะมีเพลงที่แบบมึงแต่งเองมั้ยวะมีเฮ้ยแต่มันยังใช้ไม่แสดงว่านี่เป็นเพลงแรกเลยป่ะที่มึงสมมุติว่าเป็นเพลงคือเพลงที่ผ่านมาเนี่ยมึงมีแต่งเองบ้างป่ะยังไม่มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วใช่มั้ยใช่ยังไม่มีครับเย้เฮโดแต่ถ้าไม่เชื่อไปถามพี่เบลนะผมแต่งเพลงไว้เยอะมากนะแต่ว่าพี่เบลอย่างงี้แต่กูว่าแต่ง
ว่าแต่งเพลงมันเป็นอะไรที่ยากกว่าเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเหมือนแบบการเขียนอะไรสักอย่างมันต้องฝึกเหมือนกันเนาะต้องแต่ว่ามึงแต่งเพลงไปเรื่อยมันก็เหมือนเป็นการฝึกไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยอืมมีคนถามว่าจะได้ฟังเหตุผลของคนไม่ดีอีกรอบไหมเฮ้ยฟังไปแล้วเรามีต้องมีอะไรที่มันตื่นเต้นกว่านั้นดิตื่นเต้นกว่านั้นเลยวะรับเชิญก็จัดแน่นนะจัดแน่นจัดเต็มสปอยได้ไหมนี่คนถามถึงแขกรับเชิญเยอะมากเลยเกสเนี่ยแขกรับเชิญขอคำใบ้ญาติแล้วมันกุมหัวละคำใบ้คือเขาเป็นศิลปินคือไม่ได้เอาแบบใครไม่รู้มาใช่โอ้มีแบบแฟนๆชาวต่างประเทศมาเต็มเลยเราจะ speak English กันสักหน่อยไหมโอ้ได้ of course เขาจะฟังภาษาอังกฤษหรือว่าเขาอยากภาษาจีนแล้วก็ไม่มีความสามารถไงจีนพี่ไม่ได้จริงทุกวันนี้คือเดี๋ยวต้องไปเรียนเพิ่มเติมแล้วเขาทำงานกินเยอะพี่อยากจะไปเรียนภาษาจีนอยู่เนี่ยแค่เนี่ยต้าเจียฮาวต้าเจียฮาววอชื่อท็อปแท็บวอชื่อบิลกินครับอืมเดี๋ยวพอเราเริ่มพูดภาษาจีนปุ๊บคนไทยก็จะบอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง พอเราพูดภาษาไทยแฟนจีนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เข้าใจเลย คุยอะไรกัน นะเออชวนมีใครพูดภาษาจีนได้แต่ผมจะแอดเข้ามาในไลฟ์ก็คอยทรานสเลทสวนๆขึ้นมาเออชวนเข้ามาเลยว่านี่ไลฟ์มันสามารถไลฟ์พร้อมกันได้มากสุดกี่คนเนี่ยมันได้หลายคนพี่มันได้หลายคน 4-5 คนเลยป่ะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ว่าเป็นไลฟ์แบบแคชชวลไม่เป็นทางการเดี๋ยวเราจะคุยกันแป๊บๆแล้วสักอีกสักพักนึงจะไปแล้วเพราะจริงๆแล้วเนื้อความที่เขาบีฟมาผมหมดแล้วตอนนี้เป็นช่วงเวลาเออเพื่อนก็คือวันนี้เขาบีบมาว่าจะมาขอพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยละกันซึ่งก็ได้พูดไปละมารีมายทุกคนแหละว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นบัตรเนี่ยจะขายละ10 โมงของวันที่31สิงหานี้ก็จริงๆผมตื่นเต้นมากว่าผม expect ให้ทุกคนที่อยากมาได้มาแต่ว่าให้หมดเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วผมมองข้ามไปละเพราะผมไม่ได้โด่งดังจะทำขั้นจะทำให้แบบบัตรมันหมด2รอบได้อยู่แล้วเราก็ถ่อมตัวตลอดแต่พี่ว่าก็มันก็เป็นเรื่องดีนะที่กินเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พี่ว่าไงก็หมดเฮ้ยแล้วก็เอออยากจะให้กินฝากถึงคนที่แบบว่าฝากถึงคนที่แบบเขาคิดที่จะกดไปเพื่อไปแบบตั้งบัตรแพงๆรีเซลอะไรอย่างเงี้ยกินว่ายังไงกับแบบแก๊งนี้ก็สำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อบัตรไปแล้วก็ไปรีเซลนะครับก็ผมคิดว่าคุณทำไม่ได้หรอกเพราะบัตรมันเยอะรอบนี้บัตรมันเยอะจริงจริงบัตรมันเยอะจริงก็คือผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่อว่าคนที่อยากได้จริงๆอ่ะถ้าตั้งใจกดอ่ะหมายความว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะมันอาจจะแบบข้ามวันข้ามอาทิตย์มาแล้วยังเหลือบานก็ได้นะไม่รู้นะยังมันไม่รู้ด้วยซัพพลายขนาดเนี้ยผมว่ามันไม่น้อยไปกว่าดีมานด์หรอกเพราะว่าถ้าคนจะกดจริงๆอ่ะ10 โมงพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วกดอ่ะผมว่าได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ไปยังไงก็ได้มาเอางี้สมมุติว่าพรุ่งนี้10 โมงชากินครับ10:05หมดจะมีสามจะมีเพิ่มเป็น3รอบไหมหรือว่าไม่ละไม่มีแล้วครับไม่ละเพราะว่าสองรอบละมีประสบการณ์จากที่จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมกับ PP อะไรเงี้ยเราก็คีปคอนแทคกันอะไรเงี้ยอย่างรอบนั้นมันก็มีฟีดแบคที่จริงๆแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราทุกคนอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วมันก็มีฟีดแบคที่คนรู้สึกว่าการที่เราเปิดรอบนึงก่อนแล้วเราเปิดเพิ่มอีกรอบนึงอะไรเงี้ยในมุมของคอน sumer มันอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เห็นทางเลือกทั้งหมดก่อนที่เขาจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจถ้าเราจะคนใช่ถ้าเราจะเปิดปุ๊บเราต้องเปิดเลยถ้าเราไม่เปิดปุ๊บเราต้องก็คือเราต้องไม่ลังเลเราต้องหนักแน่นใช่ครับก็คือถ้าผมเปิด2รอบแล้วทั้งหมดมีที่นั่ง 20,000 ที่แล้วขายได้แค่หมื่นที่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็กัดฟันก็2รอบเหมือนเดิมมิลิอยู่นี่เดี๋ยวชวนมิลิเข้ามาคุยด้วยเออชวนมิลิมามิลิ
บิลลี่คือไอคิดจะเข้ามาดูเฉยๆเนี่ยคุณไม่รอดผมหรอกเพราะว่าผมรอดูหาพวกเข้ามาคุยอยู่แล้ว ไหนอะมินี่อยู่ไหนมาแล้วนี่นี่เฮ้ยคุณต้องการอะไร คุณมิลลี่แกเป็นใครมินี่เฮ้ยผมมีเรื่องจะบอกผมมีเรื่องจะบอกคุณมิลลี่คราวผมวันพรุ่งนี้เนี้ย10โมงอ่ะคุณรู้แล้วเออ10โมงพรุ่งนี้ที่นี่ก็น่าจะวัน2 3 4 ทุ่มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ในส้วนครับอยู่ในอ่ะส้วมอยู่ไม่มินี่อยู่อเมริกาไปไอ้ไรซิ่งใช่มั้ยใช่เห็นลงอยู่เอออยู่ LA ป่ะใช่ป่ะมินี่เห็นนะครับมีพี่แจ็คสันด้วยมั้ยล่ะแล้วเค้าอยู่ด้วยนู่นเหรอหนูไม่เจอเลยอ๋เหรออะไรหนูซ้อมเอาอะไรตัดพรุ่งนี้มันมีอะไรมีอะไรมันมีมันมีอะไรรู้หรือเปล่ามันมีอะไรเหรอครับเนี่ยมันมีเปิดไอ้บัตรคอนเสิร์ตบิลกิ้นเทมโปไงเฮ้ยนี่ตกใจอยู่ในส้วมแล้วคิดดูเออบุกแวะเข้ามาหน่อยก็ไม่ได้ลากมาช่วยโปรโมทเฉยเออว่างหรือเปล่าวันที่4วันที่5พฤศจิกายนว่างหรือเปล่ายังไม่กลับไปเลยพฤศจิกายนเออพฤศจิกายนนี่พฤศจิกายนเท่าที่ไม่แน่ใจครับมีไม่แน่ใจมีให้เลือก2วันต้องมาวันนึงเอออ่าโอเคไม่แต่ว่าผมมีอะไรจะบอกนะคือมินนี่เนี่ยหรือว่ามิลลี่เนี่ยเขาเป็นคนที่อยากจะฟีเจอริงในเพลงกับคุณมานานมากเลยนะจริงเหรอจริงใช่วะพูดเลยก็พูดมินนี่ผมก็เคยไปถ่ายรายการกับมิลลี่แล้วมิลลี่จะบอกว่าเนี่ยอยากจะมีผลงานทำเพลงด้วยกันสักเพลงนึงแต่ช่วงนั้นมันก็ติดนู่นติดนี่จนไม่มีโอกาสสักทีผมว่าดูว่าพี่แอมเดินเข้ามาผู้จัดการเดินมาบอกว่าไม่ว่างเฮ้ยไม่ว่างเหรอเออต้องมีไม่ใช่ตอนนี้รู้ไม่ว่างตอนนี้รู้ว่ามิลลี่ขี้อยู่แต่ว่าตอนอื่นได้ไม่หมายถึงว่า4กับ5ไม่ว่างพี่ผู้จัดการเดี๋ยวแล้วหนูแล้วคือบ้านมันเป็นบ้านใช่ไหมแล้วพี่แอมก็เดินมาแล้วหนูก็เปิดประตูห้องน้ำอยู่เออว่าโอเคอ่า4ถ้าว่าแต่ว่าคุณอ่ะจะว่างทำเพลงกับฉันเมื่อไหร่คะคุณจะบอกคุณอย่างนี้นะคุณมินนี่น้องรักคุณน่ะยากกับผมอีกตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่อยู่คุณน่ะก็เพิ่งไปจีนกลับมาใช่หรือยังไงเออคุณจำก็ยากทั้งคู่ว่าเรานัดกันตอนที่เราไปเจอกันเขาไปแล้วว่าเราจะต้องนัดพูดคุยกันสังสรรค์กันครับแต่นั้นน่ะยังไม่เกิดเลยวันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะเออจนไปเจอกันที่งานไหนมาก็ไปเจอกันที่ใช่ปะที่ไหนวะพาด้าอ๋อพาด้าก่อนหน้านั้นก็คือไปเจอกันส่วนตัวกันมากับกลุ่มมีคุณต้นหนอะไรเงี้ยทีนึงใช่หยุดทุกวันนี้คนยังสงสัยอยู่นะว่านันยูกินมิลลี่ต้นหนเจอกันทำไมเออแก๊งดนตรีเหรอมิลลี่ไม่ใช่ไม่มาดาราไม่คุยอะไรเกี่ยวกับดนตรีเลยเป็นเละเป็นสไตล์แบบงงๆค่ะพี่อ้าวผมเร็วอาม่าสวัสดีครับอาม่าดีค่ะเป็นน้องนี่ตอนหมด18,000ตัดอาม่าชุดนอนอาม่าน่ารักมากจริงค่ะอาม่าน่ารักมากค่ะนี่เป็นไลฟ์ไงพอดีไลฟ์โปรโมทพรุ่งนี้ขายบัตรคอนเสิร์ตอาม่าช่วยบอกหน่อยว่า10 โมงเช้า10โมงเช้าที่เดอะคอนเสิร์ตอ้าวไปทำอะไรให้เอามาทำอีกไม่เอาไหนมันเลิกพูดไม่เป็นโอเคซื้อเอาไม่เป็นไรซื้อบัตรพรุ่งนี้10 โมงเช้า
ให้นี่ไม่ได้เป็นแฟนคลับหรอนี่ก็เป็นคนใครก็เข้ามาดูได้เป็นแบบสาธารณะโอ้ไม่ทันแล้วแม่มาขนาดนี้ผมไม่ต้องอายแล้วมันขนาดนี้แล้วไม่เป็นไรขอบคุณอาม่าบอกว่าสิบโมงแล้วสิบโมงเออนะหน่อยโมงนะต้องเข้ามานิดนึงอ่ะสิบโมงสิบโมงเช้าด้วยไปจองนะจ๊ะครับโอ้นะข้างล่างพี่ท็อปอยู่ด้วยไม่เอาไปละไม่ทันละชุดนอนน้ำม่าน่ารักกว่ากินฮะชุดนอนน้ำม่าน่ารักกว่าถ้าผมจะเข้ามาดูผมทุกวันว่าเอ้ยผมกลับบ้านเนี่ยเปิดแอร์ไว้ให้อ๋อหูดีไม่ต้องเปิดแอร์เองใช่แล้วผมไม่เคยไลฟ์ไงแกก็ไม่เคยเอ็กซ์เพคว่าเข้ามาถึงแล้วจะเจอผมไลฟ์อยู่แกก็จะงงวันนี้ตอนนี้แกยังไม่รู้แกเข้าใจไหมว่าแบบไหนว่าไลฟ์มันแกรู้อ๋อแกก็ทักทายทุกคนไปแล้วก็สวัสดีไงเมื่อกี้ก็ช่วยขายไปแล้วใช่เฮ้ยเริ่มมีลิกกี่โมงเนี่ยพุ่งอะไรนะแปดโมงหนูตื่นมาตั้งแต่ตีสองที่นี่ไม่ได้นอนเลยอ๋อหนูเจ็ดแหลกเหรอใช่ค่ะแบบว่าแบบเมื่อวานเสร็จงานแล้วก็กลับมาหลับตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีสองแล้วหนูเล่นวันไหนคะหนูขึ้นไปยังหนูพรุ่งนี้ยังค่ะพรุ่งนี้โชว์เหรอยังพี่หนูเหลือวันที่ห้ามั้งของมิลลี่ใช่ไหมใช่วันที่ห้ากับวันที่หกของที่นี่นะนี่คือไม่ก็เอาเงี้ยอยู่เมืองอะใหญ่ใหญ่กันโว้ยใหญ่กินก่อนพี่เล่าก่อนไม่พี่จะบอกว่าพี่จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพฤศจิเนี่ยมิลลี่มาดูกินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นกินก็ต้องไปดูมิลลี่สี่ห้าเนี่ยเดี๋ยวมึงบินไปเลยอ่ะโอเคเจอกันนะแล้วเดี๋ยวไป LA กันอะไรใช่พี่มิลลี่มาหรือเปล่า4หรือ5พฤศจิว่างหรือเปล่าก็เมื่อกี้พี่แอมเดินมาบอกไงผู้จัดการฉันเดินมาบอกไงว่าไม่ว่างเอาโอ้โหเสียใจไม่หรือว่าหรือจริงๆแล้วมิลลี่เป็นเกสของคอนคุณแล้วคุณแอบเอามาสปอยแบบนี้เฮ้ยครับนี่มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมาทำหน้าที่พิธีกรจี้ใจจ่อใจโป๊แตกมันอุ้ยมีใครให้ชวนเนี่ยเฮ้ยกำลังได้ติดลมพี่เตพี่เตมาแล้วกินเอาพี่เตมาพี่เตอยู่ไหนอ่ะพี่เตอยู่ไหนโอ้ยน้องก็กดเข้ามาดูเฉยมิลลี่เคยเจอพี่เตเปล่าพี่เตเตไหนครับเตตะวันเหรอเตตะวันเฮ้ยพี่เตตะวันยังไม่เคยเจอครับเดี๋ยวเป็น FC นะครับวู้มันเว้ยเตตะวันเข้ามาตรงนี้มันได้มากสุดกี่คนน่ะได้มากสุดกี่คนได้มากสุด4คนได้มากสุด4คนคนได้มั้ยอ่ะผมชวนไปแล้วนะผมประกาศตรงนี้เลยว่าผมชวนคุณเตตะวันแล้วถ้าคุณเตไม่ได้เข้ามาแสดงว่าคุณเตปฏิเสธเตกดดันเมื่อกี้ตอนชวนหนูพูดแบบนี้ป่ะเนี่ยประมาณนี้แหละนี่กดดันด้วยประชาชนเลยนะกดดันด้วยประชาชนกว่า 19,000 คนพี่เตผู้คนพูดพร้อมกันพี่เตคือหนูอะใส่สปอร์ตบาร์แล้วกำลังจะออกกำลังกายละแวะเข้ามาหน่อยเอ้ยเดี๋ยวออกนานๆต่อเนื่องกินน้ำหน่อยอุ้ยปวดฉี่แวะฉี่หน่อยตอนนี้ลุกไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ออกกำลังกายกินผักผลไม้ไงพี่เล็กแอโรบิกจริงคุณเตตะวันออกไปแล้วโหไม่มันเลยอ่ะเขาอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะแบบอยู่ในช่วงการส่วนตัวแต่มิลลี่กดเข้าเลยนะพี่ท็อปกดเข้าเลยนะพี่บอกมันเน็ตบ้านไอ้สารภาพเพิ่มอีกนิดนึงคือไม่ได้จะตั้งใจจะกดเข้ามาดูไลฟ์ด้วยแต่เวลาคนเรามันไลฟ์อ่ะมันจะมีโน้ติฟิเคชันข้างบนถูกไหมแล้วเป็นจังหวะหนูกดข้างบนพอดีแล้วก็กดก็อุ้ยอ้าวไลฟ์กันอยู่อะดูแป๊บนึงก็ออกกดออกปุ๊บที่ตัวกดที่ออกอ่ะขึ้นมาว่าจะแอคเซปต์ไหมอ้าวอะไรวะเนี่ยครูเริ่มงงละกดผิดก็เลยเอาหน่อยมิลลี่เอาหน่อยกลับวันไหนนี่กลับวันไหนฮะกลับวันไหนกลับไทยหนูกลับวันที่8แต่ว่าจะถึงไทยวันที่9ครับนัดกันหน่อยนะกลับมาแล้วนัดกันหน่อยนะโอเคโอเคแต่ว่าต้องสอบมิดเทอมก่อนขอสอบมิดเทอมวันที่9แหละหลังจากนั้นก็พอได้สถานที่ที่นั้นที่เราเข้าใจร่วมกันได้ครับได้ผมรู้ที่ไหน
คุณก็มาด้วยกันสิคุณท็อปแท็บได้ครับน้องครับเดี๋ยวผมจะชวนคุณต้นหนมาด้วยแล้วก็จะชวนคุณจูเลียนแครีมาด้วยแต่นี่วันนี้คุณเกิดจูเลียนแครีนะคุณให้ไปเบิร์ดเดย์หรือยังจริงปะเนี่ยจริงเหรอนี่มันเกิดจูเลียนที่เขาเป็นครับตอนนี้เขาเป็นโค้ชสอนร้องเพลงมึงป่ะใช่เขาสอนมิลลี่ก่อนนี่ก่อนอ๋อมันแบบมีคอมมอนเฟรนด์กันคอมมูชวลกันใช่คุณวิลกินเนี่ยใช้คำว่าเป็นน้องรหัสน้องรหัสของคุณมินนี่เขาใช่ใช่ใช่จนเส้นนะเฮ้ยคุณอิงวัฒน์ธรมาแล้วเหยื่ออะไรต่อไปเอาแล้วมาอ่ะผมกดชูอิงแล้วถ้าคุณอิงไม่มาแสดงว่าคุณอิงปฏิเสธเอาละกดดันนี่คือหนึ่งใน4ราชินีพูดดิเว้ยคุณอิงวัฒน์ธรถ้าคุณดูอยู่เนี่ยพี่อิงเนี่ยคือจังหวะโปรโมท4 Queen แล้วเดี๋ยวนี่คือ1ใน4ราชินีเพลงลูกทุ่งไทยใช่มั้ยใช่ใช่ก็มีตั๊กแตนชลดาศิริพรน้ำไผ่ใช่จินตลาบุลล่าใช่แล้วก็พี่อิงคนที่4แล้วก็พี่อิงวรันธรคนที่4พอดีค่ะเอ้ยคุณอิงอยู่มั้ยเนี่ยไม่มิลิแล้วพี่ดูไอ้โปสเตอร์คอนเสิร์ต4 Queen ใช่ป่ะแล้วมีคนมาเมนว่าทำไมมิลิไม่ได้เป็น1ใน4 Queen บ้างเขาก็เลยมีคนมาตอบว่าจริงๆมิลิเป็นเจ้าหญิงไงเป็นพรินเซสเป็นพรินเซสแบบไม่ใช่ควีนว้าวก็คือเป็นแก๊งลูกสาว4คนนี้อีกทีนึงอะไรอย่างงี้อืมอีกโอ้โหเกิดมาอายุ20ปีให้จะให้เป็นแม่คนกันให้ได้เลย โอ้แม่เลยจะให้มาเกิดมาปุ๊บเพิ่ง20เป็นตัวแม่ซะแล้วเป็นตัวแม่เป็นตัวลูกก่อนแล้ววันนี้ตารางของมิลลี่คืออะไรบ้างคะเดี๋ยวเนี่ยค่ะหนูจะต้องทำออกกำลังกายเสร็จทำโปรเจกต์มิดเทอมที่แบกมาด้วยแล้วก็ไปซ้อมเต้นก็ไปซ้อมโชว์ครับเต้นซ้อมโชว์กลับมาเราต้องทำเพลงด้วยกัน1เพลงนะเป็นการสัญญาต่อสัญญาพูดก็พูดเออพูดตรงนี้เลยคนดูเยอะด้วย Do you know action speak louder than word กูอยากฟังแล้ววะเออแต่มันจะทำอะไรดีวะพี่กินเราทำอะไรกันดีวะเออทำอะไรกันดีอ่ะรู้ว่ะ R&B มี R&B เว้ยเดี๋ยวมินนี่เนี่ยมาร้องแล้วเดี๋ยวเราแรปแรปฉันแรปเดี๋ยวใช่ก็ดีใช่มินนี่ร้องกินแรปแล้วเธอแรปแบบไม่เอาเมโลดี้ไม่ใช่แบบไม่เอานะปตต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 ตนี้เลยเออใช่เร็วใช่เฮ้ยไปกินโอบมาเว้ยโอบพี่โอบมาเหรออ่ะพี่โอบมาไหนวะหนูไปได้ไหมหนูไม่ได้ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เราติดเครื่องแล้วถ้ามินนี่เติร์กเราเอ็นไลฟ์เลยเราจะจบเออถ้ามินนี่ออกเราออกหมดเฮ้ยพี่โอบยังอยู่ป่ะพี่โอบไม่อยู่อ่ะไม่ขึ้นชื่อโอบให้ชวนนะขึ้นน่ะแต่กูจะไม่ได้เอางี้พอเขามี4 Queen ใช่ไหมมี V มีพี่อิงมีพี่ส้มแล้วก็มีคุณโบกี้ไลออนคุณโบกี้ไลออนใช่อันนั้นเขามี4 Queen เดี๋ยวพอโอบมาปุ๊บเราเป็น4 King 1 Princess ไม่หนูเนี่ยด้วยดีกว่าเพราะว่านี่เลยเด็กมอบูจบเออเฮ้ยคุณ4 King ภาค3คุณโอบเขาไม่อยู่แล้วว่ะเฮ้ยจริงๆแบบติ๊กแท็กโชว์เว้ยเออยืนเรียงกัน3ตัวแบบเนี้ยคุณโอบแบบติ๊กแท็กโชว์เว้ยคุณอยู่แล้วเฮ้ยโอบไปแล้วหรอทำไมอ่ะมันรำคาญมันรำคาญพวกเราหรอวะเออนั่นสิโอ้พี่โอบไม่ติ๊กแท็กโชว์เลยนะครับเออสิมันชวนใจคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแล้วนะดาศิลปินเนี่ยเข้ามาถึงโดนมันไม่มีอะไรถกไปแล้วอ่ะสมมุติกูเป็นคนอื่นแล้วกูเห็น3คนนี้ไลฟ์ด้วยกันอยู่กูคงไม่เข้ามาเหมือนกันอ่ะคนติ๊กปุ๊กบิวกินท็อปแท็บเนี่ยพักคิโทแล้วก็มีเบลสุพล4คนเดี๋ยวแล้วชื่อไอจีฉันชื่ออะไรนะพักอะไรนะถามอะไรวะพักมันถามว่าพักอิโอพักคิโทพักคิโทแล้วไม่เคยถามไงพักคิโทเออแต่พี่เพิ่งรู้วันนี้นะว่ามันอ่านว่าฟาเกดอ
้าเหรออ๋อมันคือ fuck it all yes p h u c k fuck it all เออว่ะใช่ใช่ไม่เป็นการอ่านที่แบบไม่เคยคิดเฮ้ยทำไมผมไม่เจอชื่อคุณโอบในนี้ที่จะชวนได้เลยโอบกด request โอบกด request เข้ามาดิเออพี่โอบ request ผมสิพี่โอบมีอยู่ไหมเนี่ยเอออ้าวคนนี้หวีผมซะแล้วว่ะกินเออคือพี่หนูไปให้หนูก็ทำอย่างอื่นเออโอเคทำอื่นบริหารเวลาเนาะใช่ทำอะไรก็ทำไปทำอะไรก็ทำต่อๆกันไปเออทำอะไรก็ต่อๆกันไปเองนะอันนี้คุณจริงแล้วแบบคุณผมนี่ที่ผมหาชื่อคุณไม่เจอจริงผมทำยังไงดีเนี่ยเขาใส่ไว้หนูไม่เห็นเอออยู่ไหนอะทำอะไรก็ทำนะทำอะไรก็ทำหนูจะทำอะไรอ่ะหนูจะไปออกกำลังกายเหรอผักผลไม้เฮ้ยกำลังกายผักผลไม้เอาละเอาละเอาละคุณโอบิชิมาละกินกันเราต้องทำด้วยแล้ววะไม่ได้ละเราตบแล้วที่มาแล้วคุณโอบิชิมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาไปแต่งองค์เครื่องมาเกิดอะไรขึ้นเขาไปแต่งองค์เครื่องหน้าผมจัดกระเป๋าอยู่ครับไหนคุณโอ๋จะไปไหนผมไปทำงานเนี่ยผมไปทำงานนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันสี่ทุ่มแล้วคุณอยู่เมืองไทยปะเนี่ยไม่ผมอยู่เมืองไทยแต่ผมกำลังจัดกระเป๋าเพื่อจะไปทำงานเมืองนอกอยู่ทำงานอะไรสี่ทุ่มเนี่ยแปลกๆนะแม่อันนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนั้นก็โดนตบอะไรอ่ะกูเหนื่อยแล้วมิลลี่อยากออกกำลังกายกูเลยอยากออกเป็นเพื่อนเนี่ยกูทำได้แบบเดียวกูเหนื่อยแล้วกูล้มเลิกนี่คือคนเข้ามาขายของกันอ่ะเออใช่คืออันนี้อบยังไม่ได้ถามที่อบรู้ป่ะว่าพรุ่งนี้สิบโมงมีอะไรเออมีอะไรพรุ่งนี้สิบโมงมีอะไรพรุ่งนี้มีกดบัตรคอนคุณไงนี่แหละปัญญาชนนี่แหละคนติดตามทำไมอ่ะท่านของบ้านแว่นตอบไม่ได้หรอกูตอบได้เถอะแหมกูเข้ามาถึงกูเข้ามาถึงนี่กูถามเรื่องคอนเสิร์ตเลี้ยงกันไปตับเลยแล้วมิลลี่ตอบไม่ได้หรอไม่ตอบไม่ได้ครับมิลลี่ตอบไม่ได้วันคอนมิลลี่ไม่ว่างด้วยเอาขอโทษนะหนูขอโทษนะพี่หนูไม่เป็นไรไอ้น้องสาวเดี๋ยวพี่ส่งบัตรไลฟ์ให้อยู่ที่ไหนก็ดูซะหน่อยแล้วกันเออจะส่งจริงจริงวันคอนผมก็ไม่ว่างนะเอาไปไหนอ่ะพี่ไม่อยู่ล้อเล่นล้อเล่นแซวเล่นโอ้ยพี่โอ๋งานเยอะแล้วบินอยู่นั่นแหละเห็นไม่อยู่เมืองไทยเลยเดี๋ยวสักพักไปอยู่นั่นไปอยู่นี่บินอยู่นั่นแหละใช่โอ้มันมัวแต่เติมเต็มเพราะว่าเพื่อนไงช่วงเนี้ยโอ้โหแหมโอ้โหผมไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ผมชอบอีกยี่ห้อหนึ่งมากกว่าเป็นที่มันเป็นสมเตอร์อ๋ออุ้ยคู่แข่งโอ้โหนี่ไลฟ์นี้มันรวมตัวเหล่าพรีเซนเตอร์มากมายนะชอบที่มีไอ้สมาร์ทไมโครฟิลเตอร์มากกว่ากินแล้วมันจะได้แบบมีแล้วแต่เมื่อกี้ก็ประมาณ 3-4 วีคคุณเจอผมเจอคุณมิลลี่อยู่นะไอ้นะครับสามสี่วีคผมเจอคุณมิลลี่อยู่นะที่ผ่านมาวีคแข่งความสนุกมันนิดหน่อยเออจริงหรือบ้าพี่โอเมื่อกี้มิลลี่บอกว่าไม่ชอบกินน้ำชอบกินอะไรนะนมหนูชอบดื่มนมดีมอลนะเอาจริงก็แบบมันก็ของดีแบบเหนื่อยแบบต้องดมยาดมพาสเทลแล้วอ่าโอ้โหตายแล้วพรีเซนเตอร์แน่นกันเหลือเกินนี่หยิบกันเข้าเฟรมคนละอันเลยไหมล่ะมีคนเข้ามาควบคุมพฤติกรรมกันใหญ่แล้วนะพี่เบลบอกว่าเบาๆหน่อยพี่มายบอกใจเย็นๆไม่มีใครควบคุมเราได้คุณเบลคนนี้ไม่ควบคุมเราได้คนเอาคุณเบลสุพลมาล้อผมอยู่เมื่อกี้ตอนแรกๆไม่กลัวอยู่นะคุณเบลสุพลนะเออก็ฟุตปรินเนี่ยผมจะบอกว่ามันอยู่ตลอดไปนะครับคนเราทำอะไรต้องนั่นนะดิจิตอลฟุตดิจิตอลฟุตปรินไม่รู้จักรู้จักแต่อะไรดิจิตอลฟุตดิจิตอลฟุตลองชีสลองชีสติดตลกซะด้วยเดี๋ยวสั่งตลกสอนคำนะแต่ไม่ตลอดให้กินฟังบนงานลังโคมเองอ่า
เฮ้ยผมมึงได้เรียนรู้คำว่าอะไรนะเรือธงเรือธงเรือธงกูรู้แล้ววันนั้นน่ะกูจะพูดคำว่าเรือธงเพราะว่าจริงๆรู้ป่ะกี้รู้ป่ะคำว่าเรือธงมาจากอะไรพี่มาจากคำว่า flagship เว้ยอ๋อเออพี่พูดถึงอะไรนะพี่พี่พูดถึงอะไรกันหรอพูดถึงคำศัพท์คำว่าเรือธงมันคือคำว่า flagship นั่นเองเพราะว่า flag ก็คือธงชิปก็คือเรือ flagship ธงเรือธงflagship store ก็คือขอบเรือธงขอบเรือธงของเขาแบบใหญ่แล้วเอาแล้วงงดิตาลอยเลยเฮ้ยคุณพลอยหอวังเข้ามาแล้วคุณพลอยหอวังเอาพี่พลอยมาพี่พลอยมันไลฟ์ได้อีกเหรอนั่นน่ะดิมันได้อีกป่ะน่าจะได้แค่น่าจะได้คนมาพี่พลอยมานี่เร็วพี่พลอยเดี๋ยวหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแทนโอบเลยให้มันรีบอยู่ต่อเสียสละเองผมไปแล้วผมจะไปแล้วแย่งกันออกใหญ่เลยกูจะมาไปแล้วอะไรคุณวิวกินนี่ไลฟ์คุณเออนี่มันไลฟ์คุณเป็นไลฟ์ของเราเออออนไลฟ์ brother เดี๋ยวคุณทำอะไรเดี๋ยวผมขอปัดฝุ่นปัดอะไรก่อนเออเฮ้ยอะไรด้วยอะไรปัดฝุ่นด้วยอะไรโอ้แม่งใส่ของอีกแล้วลืมโอ้ยตายแล้วลืมตลอดเลยแบบนึกว่าไม่มีกล้องโอ้โหตอนนี้ใครมีผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวอะไรก็เอาเข้าเฟรมมาได้เลยครับคือว่าต้องนี่คือใส่อยู่แล้วมันแพงเช็ดขอนไนกี้ก็มิลลี่ก็ไนกี้เหรอนี่อยู่กับไนกี้ครับใช่ว้ามันแบบมันยังไงโอ้โหแข็งแรงขึ้นมาเดียวยกเก้าอี้ได้เลยวะกูไม่ไหวละไลฟ์นี้ครับผมเป็นพี่ผมยกโซฟาแล้วนะผมพูดจริงกูไม่ไหวอย่าไปยกโซฟาเลยห้องเขาอ่ะขนาดเดินเข้าไปยังต้องเขย่งเท้าเดินเลยเฮ้ยกูจะไม่กล้าโชว์เลยห้องแม่งรกจริงตอนนี้เฮ้ยพี่ท็อปครับผมไม่ต้องเห็นห้องพี่หรอกผมเห็นรถพี่ผมก็รู้แล้วเอางี้เอาแค่คุณเชื่อรองเท้าไปดูเอาแค่มุมรองเท้าไปดูก่อนโอ้โหวุ่นวายเลยครับนั่งได้สองคนจีนปะเนี่ยอะไรนะคุณเชื่อไหมว่าผมเคยนั่งท้ายรถเขาอ่ะรถผมเคยนั่งท้ายหลังรถเขานะเป็นรถซีดานสองตอนนะใช่เยอะจนเป็นรถนั่งได้สองคนอ่ะหลังๆกลายเป็นใช่ผมต้องนอนบนกองเสื้อผ้าเขาหลังคนขับเป็นแนวนอนจริงแล้วหนูสุดรีเลทกับพี่ทอแทบนะคะเฮ้ยอยากเห็นรถมิลลี่เลยว่ะมิลลี่ไม่ขับรถแต่ว่าห้องมิลลี่เดินอย่างงี้เน้นขย่งเน้นขย่งห้องนี้เป็นสไตล์อย่างนั้นเหมือนกันบ้าไม่งั้นกินมึงก็โชว์ห้องบ้างดีไหนห้องเป็นไงนี่ห้องผมเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยในห้องผมเนี่ยก็ที่ไลฟ์ปกติก็คือตรงนี้ใช่ห้องผมไม่ใช่ห้องผมค่อนข้างคลีนแล้วรถก็ห้องผมอ่ะใช่ห้องผมก็ไม่มีอะไรมีเด็กคนบอกเน็ตมิลลิโคตรดีเออดีแล้วจริงเน็ตมิลลิชัดอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยเราโดนบูลลี่เหรอเราโดนบูกี้เหรอไปละเฮ้ยเน็ตมิลลิก็คือเน็ตผมนะเพราะว่าเราไม่คืองี้คือพอมันอยู่ต่างประเทศอ่ะมันแบบมันไม่ดีเท่าเอเอสอ่ะเข้าใจปะอ่าใช่ทีนี้มึงก็จะผิดละทุกคนบอกว่าเน็ตมึงก็ดีอยู่คนเดียวอ้าวใช่เหรองั้นเอาใหม่5 4 3 2คืออยู่ที่ไหนอ่ะเอเขาก็ไปถึงจริงเนี่ยดูดิเนี่ยโลกใบเนี้ยคืออยู่ที่ไหนอ่ะเอเขาก็อยู่ได้หมดอ่ะเอออเมริกานะเน็ตเดียวคนที่อยู่ไทยอ่ะโอ้ my god เฮ้ยอย่างงี้ดูสิ2ปลายไปครับมูลค่ามหาศาลว่ะถูกพูดถูกอ่ะโอเคทันบ่วะทันบ่วะพี่ทันทันสบายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้กินฝากจบเลยฝากจบไลฟ์เลยผมฝากจบหน่อยโทรศัพท์แบตผมจะหมดแล้วพรุ่งนี้นะ10โมงนะครับที่เดอะคอนเสิร์ตนะครับอย่าลืมไปกดบัตรกันนะเราอะไรกันมามากมายมิลิเดี๋ยวส่งบัตรไลฟ์ไปให้พี่ท็อปกับพี่โอบเขาล็อกคิวไว้แล้วแต่ว่ามิลิเราต้อง2เรื่องนะ1คือนัดเจอคุย1คือนัด2คือนัดทำเพลงนะอย่าลืมทันนะไปด้วยได้ไหมสองนัดนี้กูไปด้วยได้ไหมมาสิมาสิเออมาสิโยกมีอะไรก็มาเป็นคนขี้เสือกอยู่แล้วไง
เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์สังคมใช่ใช่ใช่เออไปเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราจะเชิญคุณมิลิไปออกกำลังกายกินผักผลไม้กันต่อใช่ครับแล้วก็ผมนี่ไปเติมเต็มกระเป๋าของเขาคำว่ากระเป๋าเขาครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญคุณท็อปพี่ท็อปทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งถึงบ้านเลยกำลังจะล้างเครื่องสำอางอะไรเงี้ยถ่ายละครอะไรนะไปทำงานมาเหรอไปทำงานมาครับทำงานอะไรมาไปถ่ายละครอ๋อใช่โอเคพี่ท็อปก็ต้องไลฟ์ต่อเลยลบเครื่องสำอางต่อแล้วขี้เกียจแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วยาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ทำงานตามสโคปออฟเวิร์กอย่างเดียวกันน้องขออะไรหน่อยก็ไม่ได้บ้าผมให้แถมได้ตลอดเฮ้ยกินใกล้วันเกิดไอโอบไปด้วยใช่สงสัยต้องเจอวันเกิดสักหนึ่งแมตช์ว่ะต้องเจอHappy Birthdayครับขอบคุณครับผมไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันวันจริงใช่ไม่เอางี้ผมไม่อยากพูดเยอะเพราะปีที่แล้วคุณก็เบี้ยวคุณวิกินเฮ้ยผมไม่ได้เบี้ยวอะไรวะมิลลี่กับวันที่9เดี๋ยวให้มิลลี่พักผ่อนสัก2-3 วันแล้วเดี๋ยวให้มิลลี่นัดโอเคป่ะเดี๋ยวลากกรุ๊ปไลน์โอเคป่ะจบเดี๋ยวเจอกันที่นั่นที่ที่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันคือที่ไหนถูกต้องโอเคได้ดิวะมิลลี่รู้ใช่มั้ยว่ามันคือที่ไหนที่เราเคยคุยกันเพราะว่าคุณพูดเป็น10รอบอ่ะคุณเจอหน้าผมทีนึงเหรออย่างเงี้ยใช่ใช่ผมพูดเป็น10รอบที่นั่นแหละเราจะไปเจอกันทุกคนเราจะไปเจอกันที่นั่นใช่โอเคพรุ่งนี้10โมงกดบัตรที่เดอะคอนเสิร์ตนะเทมโปยูกิน4-5พฤศจิกายนจบโอ้โหแป๊บๆๆๆแล้วเจอกันขอให้บัตรโซเอาครับครับขอให้บาโซเอาเจอกันมิลลี่เจอกันโอบเจอกันกิ๊บเจอกันครับสวัสดีครับ